ฉันยังคงเป็นมือพี่หนอพี่หนอโอ้ยคุณนัดไปไหนมาคะเขาตามหากันแทบแย่นี่มันเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่เนี่ยผมไปพบย่าน้อยมาครับอะไรนะพบย่าน้อยที่อยู่ในรูปนั่นเหรอถ้างั้นทุกเรื่องที่คุณนัดทุกเรื่องของคุณนัดก็คือความจริงเหรอเป็นความจริงครับพี่น้องผมคือหลวงขจรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่แล้วตะกี้รีบๆนี่จะไปไหนครับเนี่ยคุณหนึ่งให้พี่มาบอกคนงานว่าจะปิดสโมสรผมให้หมอเนี่ยตรวจดูแล้วคุณชวดใช่ไหมคะหนูไม่แน่ใจค่ะแต่คุณป้าสวัสดิ์มาช่วยหนูไว้หนูเห็นจริงเหรอเจ้าคุณคะนี่คุณทำอะไรพวกเขาเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะดิฉันทำแค่ไม่ต้องให้พวกเขารับรู้เจ้าคุณอย่าปิดที่นี่นะคะดิฉันขอร้องไม่ได้ผมต้องปิดแล้วดิฉันจะไปอยู่ที่ไหนแม่น้อยลูกสวัสดิ์ผมไปทำพิธีให้พี่หยานะคะอีฉันขอร้องอีฉันสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรใครอีกพนุวดีคุณปิ่นสุดาคุณประยงคุณทำอีกแล้วอ่ะยังไม่ได้ขาดคำเลยเขาไม่เป็นอะไรหรอกค่ะเจ้าคุณออกไปคุยกับอีฉันนะคะไม่ครับมีอะไรพูดตรงนี้อย่าปิดที่นี่นะคะอีฉันขอร้องถ้าไม่อยากให้มีใครตายอีกว่าคุณเชษฐาจะปิดกิจการไม่ทำธุรกิจนี้แล้วคือก็เข้าใจนะว่าจะเกิดผลกระทบกับทุกคนแต่ก็ขอให้เข้าใจด้วยครับเข้าใจครับทางเราจะจ่ายให้ทุกๆคนเนี่ยคนละ10เดือนและนอกจาก10เดือนแล้วเนี่ยคุณเชษฐาจะให้ทุกๆคนเพิ่มอีกคนละ5เดือนครับค่ะแล้วส่วนอาหารของแห้งที่อยู่ในสต๊อกของห้องอาหารเนี่ยให้ทุกคนเอาไปแบ่งกันได้เท่าๆกันนิ่มค่ะไปดูแลจัดการให้แบ่งให้ยุติธรรมด้วยนะค่ะขอบใจทุกคนนะไปได้ขอบคุณครับพี่หนูว่ามาเลยมีเรื่องอะไรนี่พี่รู้ได้ไงเนี่ยว่าผมมีเรื่องนี่ใครพี่หนูนี่จะให้ผมบอกว่าแองเจลีน่าโจลี่อย่างนี้เหรอก็เพราะว่าเป็นพี่หนูสิแค่มองตาคุณนะไอ้ตาห้อยห้อยเนี่ยตาละห้อยนั่นแหละมองก็รู้เลยว่าต้องมีเรื่องผมว่าปิดกิจการที่เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะพี่
แล้วไม่เสียดายเงิน50ล้านของคุณหนึ่งหรอไม่มันมีเยอะแต่ผมกลัวมากกว่านี่คุณนัทถ้ามันจะเกิดอะไรอ่ะมันก็ต้องเกิดไปแล้วแหละอย่างนะก็อยู่กันคนละโลกเราจะเห็นก็ต่อเมื่อเขาอยากให้เห็นแต่ถึงเห็นแล้วเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่มันมีคนตายนะพี่ถ้างั้นเราก็สวดมนต์ให้เขาเถอะสวดแผ่เมตตานะถ้าสวดไม่ได้ก็สวดอย่างนี้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอย่างเงี้ยได้ผลทุกครั้งเออพี่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วมันแปลว่าอะไรเนี่ยก็แปลว่าขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งว่าแต่คุณน่ะมีปัญหาอะไรใครมีปัญหาอะไรเหรอครับไอ้นั่นเหรอแกมีเรื่องอะไรฉันพบยาน้อยมาวันหนึ่งคุณน้อยเธอหายไปแล้วก็ไม่กลับมาจนกระทั่งอีก2วันต่อมามีคนไปพบศพเธอติดอยู่ที่ฝั่งโน้นโธ่คุณน้อยไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรเธอถึงออกเรือไปไกลขนาดนั้นผมรู้มันเป็นความผิดของผมเองของหลวงขจรเรื่องของฉันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกเอาเรื่องของแกก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังปู่ครับปู่กลับรอดถึงตอนที่คุณประยงฆ่าไม่อ่อนถ้าอย่างนั้นผมขอให้ไปเชิญคุณเกลดาเธอมาฟังด้วยจะได้ไหมครับเพราะคุณเกลดาก็คืออีเกตบ่าวรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของคุณอ่อนมีอะไรกันคะ okay. ถ้าจะให้เกดมาฟังเรื่องไอ้ผีบ้าตัวนั้นอีกไม่ฟังนะคะนี่เกดฟังก่อนเถอะนะผมขอร้องเกดไม่อยากฟังค่ะหนึ่งรู้ไหมไอ้ผีบ้าตัวเนี้ยแกล้งเกดอีกแล้วแกล้งให้เกดเห็นภาพแปลกๆได้ยินเสียงคนพูดนู่นนี่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละเกดยิ่งต้องฟังจะรู้ไหมว่าเขาทำงั้นกับเกดทำไมเกดไม่อยากรู้ค่ะหนึ่งจะเป็นยังไงก็ให้เป็นไปเขาเป็นผีนี่อยากทำอะไรก็ทำเลยคุณเกดระดาคะช่วยอยู่ฟังเถอะค่ะมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงเลยนะคะฉันว่าไม่เกี่ยวค่ะหรือถ้าจะเกี่ยวว่าฉันเคยเกิดเป็นใครในบ้านหลังนี้เมื่อร้อยปีที่แล้วแล้วกลับชาติมาเกิดใหม่ฉันก็ไม่สนเพราะว่าฉันไม่เชื่อเกดเดี๋ยวก่อน1เกดบอกแล้วไงว่าเกดไม่อยากรู้เอาไปซะแล้วเกดจะพรามเรื่องบ้าบออะไรก็พามไปเถอะในกลับฉันไม่มีทางเชื่อว่าฉันกลับชาติมาเกิดกูกลับนี่คุณเกดเขาใจแข็งเหมือนชาติที่แล้วมั้ยเนี่ยเหมือนครับอีเกดในชาติที่แล้วมันก็เป็นคนใจแข็งเหมือนคุณเกดลดานี่แหละครับ
มันแข็งกร้าวกับทุกคนยกเว้นคุณอ่อนอีเกตมันไม่ยอมให้นายของมันต้องตายเปล่าคุณออนจะต้องไม่ตายเปล่าท่านเจ้าคุณต้องทำอะไรกับเรื่องนี้นะเจ้าคะแล้วเองใจข้าทำยังไงคุณประยงเธอฆ่าคุณออนเจ้าคะเองไม่ใจข้าไปฆ่าเขางั้นนะใช่เจ้าค่ะถ้าท่านเจ้าคุณทำได้อีฉันจะอนุโมทนาบุญทำบุญให้ท่านทุกวันเลยเจ้าค่ะเองทำบุญให้ตายก็ไม่ถึงฆ่าหรอกถ้าฆ่าฆ่าคนฆ่าอยู่ในนรกแล้วแปลว่าท่านจะไม่ทำใช่ข้าจะไม่ทำแล้วมีวิธีไหนที่จะทำให้คนที่ฆ่าคุณออนไม่ลอยนวลบ้างเจ้าคะมันไม่มีหลักฐานทุกคนเห็นแม่ออนตกบันไดตายตลาดการก็ตัดสินไปตามหลักฐานใจข้าทำยังไงอีฉันจะหาหลักฐานอีฉันจะหาหลักฐานให้ได้เจ้าค่ะในเมื่อคุณท่านไม่ยอมทำขี้คลาดหรือไม่ก็หลงเข้าหัวปักหัวปั๊มต่อไปนี้ถ้าอีฉันจะทำอะไรอย่ามาห้ามอีฉันละกันนะเจ้าค่ะเองปล่อยเรื่องนี้จะได้ไหมแม่อ่อนก็ตายไปแล้วข้าเสียทั้งเมียทั้งลูกยายข้าต้องเสียเองอีกคนเลยวะกลัวเขาจะมาฆ่าอีฉันหรือเจ้าคะอีฉันหากลัวไม่ใช่ข้ากลัวเห็นแล้วใช่ไหมเจ้าคะเมียนางฟ้านางสวรรค์ของท่านเจ้าคุณใจคอมันโหดเหี้ยมยังไงล่ะเจ้าคะไม่คิดจะต่อว่าต่อขานเขาหน่อยหรือเจ้าคะก็นี่มันไม่มีหลักฐานไปว่าอะไรเขาได้ล่ะมันรักท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณก็ไปอยู่ร่วมห้องกับมันสิเจ้าคะไปสัมภาษณ์กับมันทั้งวันทั้งคืนมันจะได้ปิดปากไม่พูดอะไร ท่านเจ้าคุณจะไปไหนเจ้าคะท่านเจ้าคุณคอยดูนะเจ้าคะฉันไม่หยุดแค่นี้แน่